ที่ตุ้มสรุปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ทางบ้านสิ่งที่ตุ้มอยากบอกเลยก็คือตุ้มได้มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ตุ้มไม่ได้คาดหวังอะไรตุ้มมาเพราะตุ้มมีความรู้สึกว่าตุ้มอยากลองเปิดใจแต่พอได้มาอยู่แล้วเนี่ยตุ้มรู้สึกว่าตุ้มรู้จักตัวเองมากขึ้นตุ้มไม่เข้าใจว่าทำไมวันแรกๆแบบโยมทุกคนแม่ชีทุกคนต้องพูดทุกคนทุกครั้งว่าปิดวาจาห้ามคุยกับใครต้องกำหนดลมหายใจต้องนั่งสมาธิตุ้มมีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วแยกกันทำก็ได้เราจะมาอยู่ร่วมกันทำไมเราไม่ตุ้มยังไม่รู้เลยว่าเอ้าพี่โรสลินมีปัญหาอะไรมาครับเอ้าเพราะตุ้มเป็นคนที่สนใจแต่ชีวิตคนอื่นมาตลอดและก็เวลาเจอใครตุ้มก็จะเล่าแต่เรื่องตุ้มวันเดียวรู้ไหมตุ้มติดโควิดมานะตุ้มนั่นตุ้มนี้มานะแต่วันนี้สามวันมาเนี้ยฮะทำให้ตุ้มรู้สึกว่าอ๋อเล็บเรายาวแล้วนะเฮ้ยเราขาวนี่เอ้ยผมเรากลายเป็นว่าเราสังเกตตัวเองเยอะขึ้นเรามีเวลาฟังตัวเองมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากมากนะครับใครจะฟังเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเราฟังตัวเองแล้วหรือยังความสุขของเราคืออะไรความทุกข์ของเราคืออะไรเราก้าวข้ามแบบผ่านปัญหาตุ้มเชื่อว่าทุกคนที่มาณวันนี้ฮะไม่มีใครตุ้มมั่นใจเลยทุกคนมีปัญหาหมดมีแน่นอนครับจะมากจะน้อยบางคนอาจจะหนักกว่าตุ้มด้วยซ้ำแต่ไม่เคยมีใครมาบอกว่าฉันเจออันนี้มาฉันเจออันนั้นมาเจ้าขาไม่มีตุ้มไม่เคยตุ้มไม่รู้ปัญหาของใครเลยแต่ทุกคนรู้ของตุ้มไงครับเพราะว่าตุ้มเป็นคนในวงการแต่ตุ้มไม่รู้ของทุกคนแต่สิ่งที่ตุ้มรู้มากขึ้นจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็คือตุ้มรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วตุ้มก็เชื่อเหลือเกินครับว่าคนในนี้ทุกคนรู้จักตัวเองมากขึ้นเช่นกันและพอเรารู้ตัวเองแล้วเรารู้แล้วว่าวินาทีที่เราออกจากที่นี่คืนกุญแจปั๊บแล้วก้าวออกไปคนแรกที่เราจะโทรหาแล้วบอกรักคือใครสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการมาปฏิบัติธรรมครับก็คือการออกไปใช้ชีวิตในโลกปกติโดยที่มีธรรมะโดยมีธรรมะนิดหน่อยในหัวใจออกไปเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าแบบไม่มีธรรมะครับ